สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพระอารมณ์ขันกรมสมเด็จพระเทพทรงติดป้ายขออภัยมือใหม่ที่รถยนต์ส่วนพระองค์วันนี้แสงสปอตไลท์ฉายจับภาพรถยนต์พระที่นั่งของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนื่องเพราะมีผู้ใคร่รู้ว่าพระองค์ท่านมีรถยนต์ส่วนพระองค์กี่คันทรงขับเป็นไหมใครกันหรือคือพระอาจารย์ผู้ถวายการสอนกรมสมเด็จพระเทพเริ่มการหัดขับรถยนต์หลังรับพระราชทานปริญญาเอกสาขาโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยศิลปากรพระอาจารย์ผู้ถวายการสอนคือกรมพระสหายร่วมรุ่นอักษรศาสตร์จุฬาแต่ไม่วายชะงนกันว่าถวายการสอนตำราไหนเพราะทุกวันนี้พระองค์ท่านทรงขับได้ธรรมดธแมงแค่เดินหน้าไม่สันทัดขับถอยหลังมักหยุดจอดให้มหาเล็กช่วยถอยบ่อยครั้งทรงมีรถยนต์ส่วนพระองค์หลายคันเป็นรถที่ในหลวงพระราชทานบ้างมีผู้น้อมเกล้าถวายบ้างและทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานบางคันแก่ผู้ถวายงานใกล้ชิดที่บ้านอยู่ไกลไม่สะดวกในเรื่องพาหนะเดินทางรถยนต์ส่วนใหญ่มักผลิตจากญี่ปุ่นเป็นต้นนิสสันลิฟแบ็กสีแดงเพลิงเลขทะเบียนดอเด็กขีด2534ที่ทรงมีพระอารมณ์ขันติดป้ายสติ๊กเกอร์ข้อความขออภัยมือใหม่ไว้ตรงกระจกหลังและภายในรถตกแต่งด้วยตุ๊กตาตัวเล็กตัวน้อยหลายแบบที่ทรงโปรดอีก3คันคือรถ BMW 318สีแดงเข้มบรอนซ์กับ Honda Civic สีขาวและ Volvo ปี1995รุ่น850 Sportwagon 2500cc สีขาวเลขทะเบียน1ดอเด็ก2540เป็นรถระบบไบฟอนปลอดมลภาวะใช้ได้ทั้งก๊าซและน้ำมันที่วันนิวัฒน์ศรีไกรวินกรรมการบริหารบริษัทสวีเดนมอเตอร์จำกัดมหาชนทูลเกล้าถวายทรงมีรับสั่งว่าวันโว้คันนี้นั่งนุ่มดีนั่งได้หลายคนทรงมีใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคลอย่างถูกต้องทรงเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดคราวหนึ่งเคยรับสั่งว่าบางครั้งอยากขับขี่บ้างแต่ไม่อาจทำได้เพราะขับแต่ระยะสั้นๆภายในบริเวณวังสวนจิตเวลาเสด็จออกนอกเขตพระราชฐานหรือเสด็จต่างจังหวัดไม่เคยได้ขับเลยที่มาจากหนังสือไกลเบื้องพระยุคลบาทเย็นศิระเพราะพระบริบาลโดยลัดดาซุบซิบท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณครับ